แต่ว่าคนที่นั่งเห็นสองมีอะไรห่อกับตาตาไม่กับฟันไม่กับสองขวาครับถึงกระดูกขาเลยชกเข้าไปใหม่นักร้องทั้งความสูงความยาวไม่ถึงรายใครนี่คือศิลปะที่ร้องกันที่สุดในสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับก็เดินทางมาถึงคู่ที่3ของรายการรองคู่เอกก็เป็นทาง9ล้านครับสักครู่เดียวครับ9ล้านก็เป็นฝ่ายชนะนกเพชรพัทยานะครับตอนนี้ก็เพชรพัทยายังไม่รู้สึกตัวนะครับนี่ฮะแอดมินอยู่บนอัศจรรย์เนี่ยอยู่บนล็อกเนี่ยยังฟื้นแล้วครับฟื้นแล้วครับน้องก็พอฟื้นแล้วครับก็พยุงตัวเองได้เอามีแตกมีสุดครับมีแตกด้วยนะครับที่ปลายหางคิ้วด้านซ้ายนะครับประจบไวครับสำหรับรองคู่เอกของรายการวันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมดีกว่าครับยกได้เลยเดี๋ยวยก3ครับก็จบในยกที่3นะครับสำหรับเจ้าเพชรพัทยานะครับเนี่ยเดินซึมมาไปห้องหมอเลยป่ะงานพักผ่อนห้องหมอป่ะเดี๋ยวไปดู9ล้านนี่ฮะ9ล้านโอ้โหหน้าตาดีด้วย9ล้านสวัสดีครับน้องชายร้านก็ต้องบอกว่า 4-5 ไฟหลังนี่ยังไม่แพ้เลยกี่ไฟแล้วจำได้ไหม5ไฟครับ5ไฟช่อง7สีกี่ไฟ3ไฟที่นี่ไฟแล้วอีกไฟที่ไหนลุมพินีลุมพินีโอ้โหต้องบอกว่าสดเหลือเกินมันเมื่อเช้านี่เราเนี่ยก็ถือว่าเราต้องหนักพอสมควรเหมือนกันแต่ไม่ได้เยอะมากผู้ชกเราลดเยอะคิดว่าวันนี้นี่เรามองเขามองว่าเราในต้นๆอาจจะต้องมาวางหมัดเขาแต่วันนี้เราชิงปักศอกไปเลยเมื่อกี้ศอกไหนซ้อมดักซ้อมมาเลยนะซ้อมมาศอกขวานะพูดง่ายๆว่าศอกนี่วางแผนวางเกมมาตัดค่ายเลยใจดักคือดักลูกที่เขาจะมาใส่เราให้แหละเขาหมัดหนักแต่ว่าเช้าเนี่ยเขาว่าจะลดเยอะไปหน่อยคิดว่า5ไฟลวดเนี่ยน้ำหนักไหนที่เรามองว่าดีสุดแล้วตอนนี้120วันนี้ต่อยน้ำหนักอะไร118นี่ยังดูยังลดน้ำหนักเยอะนะถ้า120อ่ะก็จะหนักขึ้นเป็นไม่ได้ขอ120 119 119 120อ่ะนะก็ประมาณนี้วันนี้118ดูว่าตอนเช้าเรายังลดเหนื่อยนิดนึงก็ถือว่าจบเกมเร็วเลยวันนี้อยากขอบคุณใครบ้างน้องขอบคุณคนแรกเลยครับขอบคุณทำต่อไปด้วยขอบคุณสวัสดีคุณพี่ใหม่ต้องบอกว่าสดมากมาก5ไฟลวด7สีนี่3ไฟแล้วก็อยู่ในบัญชีแล้วแหละถ้าทำได้อีก4ไฟที่ช่อง7นี่ก็ลุ้นเสื้อสามารถอ่ะวันนี้ฝากแฟนคลับเดี๋ยวน้องชื่อเราเริ่มติดตลาดแล้วตอนนี้ฝากติดตามแล้วจะทำผลงานแบบนี้ตลอดไปครับในส่วนของเป้าหมายในการชกมวยของเรานี่วางแผนวางชีวิตไว้ยังไงบ้างน้องชายขอแชมป์เส้นก็ขอแชมป์เวทีมวยมาตรฐานสักหนึ่งเส้นนะตรงไหนก็ได้นะสักเส้นหนึ่งมวยมาตรฐานนะเคยเป็นแชมป์อะไรบ้างภาคตะวันออกเลยยังไม่เคยเป็นนั้นตะวันออกนะขอแชมป์มาตรฐานสักเส้นนะถือว่าชื่อนี้เริ่มมาแล้ว9ล้านสจแดงระยองสุดท้ายฝากทั่วประเทศเลยไฟต์ต่อไปเจอใครยังไม่รู้แหละฝากไปก่อนน้ำหนักที่เราคิดว่าจะดีที่สุดตอนนี้110-120นะฝากช่วยเชียร์ผมหน่อยฝากเลยฝากช่วยเชียร์เป็นกำลังใจให้ต่อไปเลยนี่แหละครับเสียงของ9ล้านครับโอเคครับน้องครับเจอภูมิใจไทยเลยครับน่าจะติดสัก2ไฟสักสองไฟนี่ก็บรรยากาศหลังเกมนะพี่น้องแฟนมวยทางบ้านบอกว่าให้เจอภูมิใจไทยก็ต้องดูกันต่อไปว่าโปรโมเตอร์จะว่ายังไงนะครับสักสองไฟสองไฟนะเพราะว่าร่างกายอะไรก็ไม่ผมหูไม่ชนะภูมิใจไทยมันแข็งไงน้ำหนักด้วยภูมิใจไทยทำได้หรือเปล่าไม่รู้ภูมิใจไทยนี่ตั้งกว่าแล้วแหละ22แล้ววะไม่ได้แล้วน้ำหนักไม่ได้แล้วก็รับ119ไปดูผู้แพ้กันหน่อยครับพื้นแล้วกลับไปดูนี่นะครับสำหรับเจ้าเพชรพัทยานะครับเพชรพัทยาเป็นไงบ้างน้องชายวันนี้ไปโดนอะไรวันนี้ไม่รู้เหมือนกันวูบเดียวเลยครับโดยจริงๆแล้วเราวางแผนวางเกมจากค่ายมายังไงน้องชายวันนี้ขาต่อยมา
เตะขาโดยหมัดนะแต่มาพลาดโดนซะก่อนเสียดายไหมเป็นไงกี่ไฟล์แล้วเนี่ยฟอร์มการช่องเราช่วงหลังพึ่งแพ้สะดุดไฟนี้เนาะเสียดายกับฟอร์มเนาะเป็นไงเป็นไปได้อยากจะแก้มือไหมเนาะใหญ่เหรอใหญ่ไปอะเนาะสูงด้วยสูงต่อยากอะเนาะตัวเท่ากันมาถ้าตัวเท่ากันนี้ได้หมดน้ำหนักเก่งๆของเราเท่าไหร่น้องชาย118 119นะตัวเท่าๆกันนี่ก็เจอได้หมดเลยอ่ะเป็นไงวันนี้เราอยากขอโทษใครบ้างครับวันนี้ทำให้สำเร็จขอโทษก็พักผ่อนก่อนน้องนะก็ถือว่ายังมึนๆอยู่อ่ะให้น้องก็พักผ่อนก็เป็นกำลังใจให้เจ้าเพชรพัทยาด้วยนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้นะฮะบรรยากาศหลังเกมก็ประมาณนี้นะครับก็สรุปแล้วก็9 ล้านนะครับ9 ล้านก็เป็นฝ่ายชนะนกเพชรพัทยาในยกที่2นะครับนี่ก็เป็นของรองคู่เอกของรายการนะครับก็ตอนนี้คู่เอกของรายการนี่อยู่บนเวทีแล้วนะครับสำหรับเจ้าคมเพชรโจทย์บางแสนนะครับเจอกับคัมแบ็กทีเคยุทธนานะครับก็อยู่บนเวทีครับกำลังขึ้นบนเวทีนะครับเจ้าอินซีครับทำได้120น่าสนใจครับต้องดูนะว่าโปรโมเตอร์จะวางให้ประกบเจอใครนะครับต้องบอกว่า9ล้านช่วงคัมแบ็กช่วงนี้นี่กำลังสดเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้า9ล้านนะอ่ะเอาไปเดี๋ยวไปดูคู่เอกนำรายการของวันนี้เลยครับนี่แอดมินมาตามให้ก็พูดแล้วว่าคมเพชรนี่โซเชียลนี่ติดตามก็ติดตลอดนะครับก็วันนี้ก็มาติดตามบรรยากาศหลังเกมให้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูคู่เอกนำรายการกันก่อนนะครับเดี๋ยวจบลงมาจะติดตามบรรยากาศหลังเกมให้นะ